แล้วทำไมต้องตัดผมด้วยครับอาจารย์อ้าวถ้าเองเคยเห็นนักร้องลูกทุ่งคนไหนแล้วตัดผมทรงเองเปล่าไอ้เจิดทรงอะไรบางเนี่ยเพี้ยกินหมดแล้วเนี่ยก็จริงเฮ้ยนึกออกแล้วมีคนหนึ่งโจอี้กาน่าแต่มันตลกไม่ใช่นักร้องงั้นโจอี้บาซูนักร้องสตริงไม่ใช่ลูกทุ่งงั้นอีกคนหนึ่งบ๊อบมาเล่บ๊อบมาเล่โอ้โหจะมาจุงจะไม่กล้าแต่งตัวแบบนั้นมันจะไม่ใช่ลูกทุ่งซะยังไงมึงคิดว่ามึงหน้าตาดีมึงจะติ๊งตองอะไรก็ได้เลยพีทผมช่วยพี่โทษๆก็ช่วยคิดแค่นี้มาตกลงผมต้องตัดผมทรงอะไรเนี่ยพี่มึงถามว่าต้องตัดผมทรงอะไรพร้อมยังเนี่ยตลกแล้วพี่บานมันกลับด้านพี่ยาวฮาดิณช่วงเวลาต่อจากได้ปีนี้ไปจะได้พักจบพบกับศิลปินไหนมองน้องใหม่จุดยอดจุดยอดเลยนักร้องคนนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเวทีนี้เป็นเวทีแรกและอาจจะเป็นเวทีสุดท้ายเขาจะมาในผลงานเพลงดูเมื่อเป้าหรือสัญญาเมื่อสายันเล่นเองผมเองนักเลงเพราะเนี่ยพี่บานเอาแบบซีเรียสดีอย่าตลกดิเดี๋ยวผมฮานะพี่ไม่เอาเดี๋ยวซีเรียสดิผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์เองเข้าใจดีแล้วนะผมก็ใส่วิกแบบอาจารย์ก็ได้นี่มันก็ไปใส่วงใส่วิกอะไรอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างถ้าเองอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งจริงๆอ่ะเองต้องตัดพี่จะไม่ห้ามอาจารย์เขาหน่อยเหรอใครจะข้างหลังเลยพีทนี่ไงพี่อาจารย์เองว่าไงถ้าเราต้องว่างั้นว่ะเจอเลยผมว่าพี่น่าจะห้ามอาจารย์เขาหน่อยนะได้ละจัดเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่จ้าจริงเหรอเนี่ยพี่เฮ้ยไม่นะพี่ตลกไปแล้วถ่ายไหมตัดต่อเลยพี่ได้เลยเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาเราก็จะได้พบกับนิวเจิดซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งเสียงทองแห่งประเทศไทยแล้วข้าก็จะได้เป็นนักปั้นมือทองมีชาวบ้านเขาแจ้งว่าร้านของพวกคุณเนี่ยส่งเสียงดังมากชาวบ้านที่เขาอยู่คอนโดแถวนี้เขาทนไม่ไหวก็เลยโทรไปแจ้งที่สน.ครับอะไรคุณตำรวจระฆังดังของผมอีกนะครับไม่ดังครับคุณสารวัตรครับจับมันเลยครับเนี่ยครับโทรโคงมันอยู่ในร้านเนี่ยร้านมันส่งเสียงดังแน่นอนครับแล้วไม้ทองคำนี่ล่ะคะจับเลยไหมคะเนี่ยสารวัตรเนี่ยไม้ทองคำนี่ไม่ใช่ของผมครับน่าจะเป็นของลูกค้าหรือไว้ที่ร้านเอาไปเก็บเดี๋ยวเพื่อลูกค้ากลับมาเอาดูเป็นคนดีนะครับคุณตำรวจครับร้านของเรานะครับทำอาหารตามวิถีเซนเรียกได้ว่าเน้นความสงบเรียบร้อยไอ้การที่จะมาสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเนี่ยคงเป็นไปเสียไม่ได้ไอ้คนที่มันทำอ่ะก็น่าจะเป็นมาจากใครล่ะก็ใครล่ะเอ้างั้นพี่พูดมาเลยแมนๆเลยพูดกับใครอ่ะพูดแล้วทำมามองเพื่ออะไรก็ใครล่ะใครล่ะมันจะก็ใครล่ะก็ทั้งคู่แหละทั้งสองร้านแหละเสียงดังเหมือนกันเลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่สองร้านได้ทำเสียงดังไปบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวว่างตรงนี้เลยนะถามหน่อยเถอะพี่สองคนเนี่ยพี่มีนาพี่อ๋อยจะแข่งทำยอดกันทำไมนักหนาเนี่ยฮะใช่ร้านก็อยู่ข้างกันแทนที่จะช่วยเหลือกันนี่ถ้าพวกคุณสองคนยังไม่เลิกทะเลาะกันนะเดี๋ยวผมจะเอารถกระบะมารับพวกคุณทุกคนไปปรับทัศนคติที่โรงพักคุณดูครับรถกระบะเลยเหรอครับขอไปรถตู้ได้ไหมครับแอร์เย็นๆนี่ยังจะต่อรองอยู่ขอโทษเอาไหมไม่เอาครับน้องมีนาครับพี่อ้อยต้องขอโทษด้วยเสียงเป็นไรคนสั่งนึกผิดไอ้เมื่อพูดธรรมดาเขาได้ก็นี่จะพูดให้มันดีเป็นพระเอกไม่ต้องพระเอกหรอกมีนาพี่อ้อยขอโทษด้วยนะจริงๆอะเราสองคนก็รักกันดีอยู่ไม่ใช่เหรอนะก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะมีนาก็อยากเรียกลูกค้างั้นมีนาขอโทษพี่อ๋อยด้วยจ้ะไม่เป็นไรพี่ไม่ถือนะไอ้อ๋อยพี่อ๋อยอย่าไม่ต้องอย่ามาเล่นอะไรสกปรกกับมีนา
งั้นขอโทษคุณตำรวจด้วยนะครับที่รบกวนเวลานะครับโทษด้วยนะครับไม่งั้นไม่มีอะไรผมขอกลับก่อนนะครับเชิญครับคุณตำรวจครับไปน้องสองคนเดี๋ยวไปสอบกันต่อเดี๋ยวครับตรงนี้ก็เคลียร์แล้วก็น้องไม่ต้องไปก็ได้ก็ตรงนี้เคลียร์ครับผมครับเคลียร์แต่น้องสองคนยังไม่เคลียร์กับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็คือเป็นเด็กที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ครับเดี๋ยวเคลียร์ให้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ครับไม่มีปัญหานะโอ้ยโอ้ยแต่ผมเคลียร์ไม่มีปัญหานะครับเงียบกริบครับโอเคโอเคนะผมไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ